รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้โจทย์ของเรามาเป็นกรอบเค็มนั่นเองคุณผู้ชมวันนี้เราก็เลยเอากรอบเค็มของเรามาประยุกต์เป็นรูปครัวซองแล้วเราก็ไม่ได้กินแค่นั้นเพราะเรามีของกินเล่นคู่กันด้วยคือมะม่วงซัลซ่าโอ้โหน่ากินจังเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆจริงๆครับเพราะว่าผลแพ้ชนะนี่เราไม่สนใจเราไม่แข่งกันมานานแล้วใช่มั้ยฮะเราสนใจแต่ความอร่อยแล้วก็ความสนุกสนานในห้องครัวเท่านั้นแหละครับวันนี้โจทย์ของเรามาเป็นเมนูที่เรียกได้ว่า1ในเมนูของทานเล่นโบราณกินตั้งแต่รุ่นคุณย่ายันรุ่นพวกเราแล้วมีเจ้าประจำด้วยนะที่ไปแย่งคุณย่ากิน กรอบเค็มนั่นเองคุณผู้ชมกรอบเค็มในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเนาะเป็นแบบสามเหลี่ยมอ่ะเบี้ยวๆนิดนึงจะเป็นสามเหลี่ยมบ้างจะเป็นชิ้นโตบ้างครับผมแล้วแต่เลยซึ่งวันนี้เราก็เลยเอากรอบเค็มของเรามาประยุกต์เป็นรูปครัวซองคุณไปจำมาจากไหนหรือเปล่าครับอยู่ดีเอ้าเอ้าคิดเองหรือเปล่าคุณบอกเองนี่ว่าคุณเป็น FC รายการใครนะ จริงๆแล้วเนี่ยผมได้ไอเดียมาจากรายการอดเปรี้ยวกินหวานครับพิธีกรหน้าคุณไหมคุณเป็นหนึ่งในพิธีกรหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ทำในช่วงนั้น คุณจำสูตรเขามาจำคืออย่าพูดว่าจำดีกว่าก็ค ได้แรงบันดาลใจตำรับครัวซองกรอบเค็มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เอากรอบเค็มดั้งเดิมของปู่ย่าตายายมาทำเป็นครัวซองกรอบเค็มสิคะเก๋กว่าง่ายกว่าแล้วก็คุ้นลิ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะคือเก๋จริงๆปกติเนี่ยกรอบเค็มก็คืออย่างที่อาจารย์บอกรูปลักษณ์ก็จะเป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมแต่อาจารย์เขามาทำเป็นครัวซองชิ้นเล็กๆอ่ะเราก็เลยเอาเขามาต่อยอดเป็นกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่แล้วเราก็ไม่ได้กินแค่นั้นเพราะเรามีของกินเล่นคู่กันด้วยคือมะม่วงซัลซ่าโอ้โหน่ากินจังเลยครับมามาคืออะไรใครจะเป็นคนทำอ่ะมาเราไม่ออกกันไกลแล้วแน่นอนอ่ะหนึ่งสองเราไม่ออกกันไกลแล้วแน่นอนไหนบอกว่าจะไม่ออกกันไกลยังไงล่ะครับคุณนานาแบบนี้ก็เข้าทางขุนคอนเท็ดดี้สิครับเนี่ยคือคนเราอ่ะถ้าจะจริงใจก็จะเป็นอย่างนี้แหละ อ่ะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันครับกับกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่และมะม่วงซัลซ่าครับทำไมไม่เชื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ เมนูในวันนี้ขอเสนอกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซัลซ่าโจทย์ในการทำวันนี้ก็คือกรอบเค็มแต่วันนี้จะมีการดัดแปลงให้ทันสมัยขึ้นโดยการทำเป็นทรงครัวซองและเพิ่มรสชาติของผงกะหรี่ที่มีกลิ่นหอมลงไปและทานคู่กับมะม่วงซัลซ่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับกรอบเค็มกรอบเค็มครัวซองของเราเราก็จะใช้มือนวดง่ายๆเลยของเราวันนี้กรอบเค็มเราใช้กะทิด้วยนะเพราะว่าเนื้อกรอบเค็มที่ได้จะมีความหอมมากขึ้นด้วยหอมเลยนะครับแน่นอนค่ะกะทิที่เราใช้ก็ต้องเป็นอัมพวากะทิแท้ 100% จากนั้นนะคะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกลงไปน้ำปูนใสไข่ไก่ครับเนยสดชนิดเค็มละลายของแห้งของเรามีอะไรบ้างคะคุณทดี้ล่ะครับใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะฮะตัวแป้งของเราจะได้มีรสชาติหน่อยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับมิตรผลไลท์ชูการ์ครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติสมมุติถ้าคุณใช้2ช้อนโต๊ะวันนี้คุณใช้แค่ช้อนโต๊ะเดียวค่ะหวานเหมือนเดิมจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะแป้งอเนกประสงค์ตรากบครับต้อง TFM นะครับคุณจะเห็นว่าเราใช้ซ่อมคนให้เขาพอเข้ากันจะได้ไม่ต้องเลอะมือมากแล้วก็จะคนจนส่วนผสมของเราเข้ากันแบบนี้จากนั้นก็นวดส่วนผสมนะคะจนกระทั่งตัวแป้งของเราเนี่ย
เนียนหายหมดใช่แล้วก็ต้องพักแป้งทิ้งไว้อย่างน้อยๆก็ครึ่งชั่วโมงเนาะเวลารีดเขาจะได้ไม่หดตัวรีดง่ายอันนี้เป็นเคล็ดลับแล้วกันนะว่าโอเคผสมแป้งต้องพักแป้งก่อนให้เขาได้ที่คุณจะเห็นว่าเราได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเป็นก้อนแบบนี้จากนั้นก็ใส่อ่างผสมเดิมก็ได้ค่ะพักทิ้งไว้เลยโอเคโอเคแป้งที่พักไว้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเนื้อแป้งเขาจะนุ่มขึ้นแบบนี้ก็แป้งดูนุ่มมากเลยอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเวลารีดใช่ป่ะเราก็จะป้องกันแป้งติดได้ด้วยการโรยแป้งนวลก็ใช้แป้งอเนกประสงค์นั่นแหละค่ะก็เป็นแป้งตัวเดียวก่อนที่ผสมลงไปตั้งแต่แรกเนาะใช่ของ TFM ปะแป้งเขาหน่อยไม่ใช่สงกรานต์นะครับเราจะรีดเขาเป็นแผ่นบางขอโทษด้วยจริงๆที่ไม่เล่นด้วยอ่ะมามุกไม่หาพาคุณนานาเครียดนะครับคุณเท็ดดี้จากนั้นก็รีดเป็นขนาดบางเอาเป็นว่าบางเท่าที่จะบางได้อ่ะใช่เพราะถ้าบางเท่าที่บางไม่ได้เนี่ย รีดก็จะไม่กรอบไม่ง่ายเลยขั้นตอนนี้คือการรีดแป้งเป็นแผ่นบางแล้วก็พักเตรียมเอาไว้ครับเอาละครับอ่ะถือว่าอ่ะด้วยคำที่เราจะทำทรงที่เป็นทรงครัวซองเพราะฉะนั้นชิ้นมันต้องเท่ากันเดี๋ยวเราจะตัดขอบให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นกันช่วงหน้านะครับกับกรอบเค็มครัวซองผงกะหรี่กับมะม่วงซาวซ่ากับขั้นตอนของการทำเป็นรูปครัวซองจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับหลังจากที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วพอมันด้วยความที่มันต้องเป็นทรงครัวซองเนาะค่ะมันก็เลยต้องมีการวัดนิดนึงตื่นเต้นจังเลยคือง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมฐานเท่ากันจั่วเท่ากัน 5.75 เออตอนเรียนเลขก็ไม่ตั้งใจเรียนเนาะหรือยังแหละว่าทุกวิชาเนี่ยมีความสำคัญนะเออเห็นแล้วใช่เหรอใช่ โอเคทำไมไม่ผิดนะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับครูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟินซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ